หลายๆคนคงทราบกันดีนะครับผมว่าตอนนี้ My Little Pony Tell You Tale หรือว่า Gen 5นั้นเขาได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าวันที่17ตุลาคม2024นี้จะเป็นตอนสุดท้ายของซีรีส์ Tell You Tale แล้วนะผมซึ่งทำไมมันถึงตัวอยู่ก็โดนปิดตัวทำไมถึงยกเลิกการสร้างล่ะฮะเหตุผลหลักๆ ก็คือหนีไม่พ้นกระแสความนิยมมันไม่นิยมเท่าไหร่นะฮะแน่นอนว่าแฟนๆ Gen 4ที่ได้ดู Gen 5เนี่ยโดยรวมอาจจะไม่ค่อยพอใจอะไรกับมันมากขนาดนั้นนะผมแต่มันจะแย่ขนาดนั้นเลยเหรอครับผมวันนี้เราจะอธิบายกันว่าข้อดีข้อเสียของ Gen 5นั้นมีอะไรบ้างนะครับผมอย่างแรกขอพูดถึงข้อดีก่อนเลยละกันข้อดีอย่างแรกแน่นอนครับต้องเป็นเรื่องงานภาพอยู่แล้วนั้นภาพเนี่ยสวยมากนะผมตามยุคสมัยเลยนะฮะโดยเฉพาะแบบที่มันเป็น 3D เนี่ยอันนี้สวยมากใน The Movie New Generation นะผมอันนี้คือสวยแบบสวยจริงๆยอมรับเลยนะฮะแต่ว่าถ้าพูดถึงในภาค Tell You Tale เนี่ยมันก็สวยตามมาตรฐานอยู่แล้วนะแต่สำหรับผมเนี่ยคือผมว่า Gen 4ที่มันเก่ากว่ามันยังดูสวยกว่ายังไงก็ไม่รู้นะอันนี้คือผมไม่ได้อวยนะแต่ผมมีความรู้สึกว่า Gen 5เวอร์ชั่น 2D อ่ะภาพดูดบๆจาก Gen 4นะไม่รู้ด้วยสังเกตการเคลื่อนไหวของตัวละครนะผมรู้สึกว่าตัวละครเนี่ยมันดูเคลื่อนไหวแล้วมันดูไม่ค่อยสมูทอ่ะการเคลื่อนไหวของมันดูแบบกระตุกกันก็ไม่รู้นะฮะอย่างเช่นใน Gen 4เนี่ยถ้าเราเห็นมันก็ดูแบบเคลื่อนไหวตามปกตินะแต่พอมาดู Gen 5เนี่ยรู้สึกว่ามันแอบกระตุกนิดนึงอะตอนมันเคลื่อนไหวอะไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่านะส่วนข้อดีอีกอย่างที่ไม่รู้ว่าจะนับเป็นข้อดีได้หรือเปล่านะผมก็คือเป็นภาคต่อจากGen 4โดยตรงเลยนะผมอาจจะไม่ได้แบบตรงแบบเป๊ะเวอร์ขนาดนั้นเพราะว่าไทม์ไลน์ระหว่าง Gen 4กับ Gen 5เนี่ยมันก็ห่างกันมาหลายยุคสมัยเหมือนกันนะฮะแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าจะเลือกอะระหว่างให้มันเป็นแบบภาคต่อแต่ว่าเป็นรุ่นใหม่หรือว่าจะเป็นรุ่นใหม่แต่ว่าไม่ใช่ภาคต่อคือไม่มีอะไรเกี่ยวข้องเป็นรีบูทใหม่เป็นตัวละครใหม่เลยมันก็คงจะเลือกแบบแรกนะอย่างน้อยมันก็เป็นภาคต่อจากเจนที่เรารักอะถึงแม้พล็อตโฮมมันจะโคตรเยอะเลยก็เถอะซึ่งเอาจริงนี่น่าจะเป็นข้อดีที่ผมพยายามจะหาได้แล้วนะตอนนี้จะเป็นข้อเสียล้วนๆเลยนะผมอย่างแรกครับพล็อตโฮมที่โคตรจะเยอะเลยนะฮะถ้านึกไม่ออกเนี่ยมีอะไรบ้างผมจะมาไล่เรียงสัก 2-3 อันดับแล้วกันนะผมอย่างแรกครับผม Twilight ในหน้าของโฮโลแกรมพล็อตโฮยังไงทำไม Twilight มาถึงโผล่มาในร่างอลิคอนที่ยังไม่โตเต็มวัยล่ะฮะทั้งที่เหตุการณ์ที่ Twilight นั้นรวบรวม Unity Crystal เอาไว้เหตุการณ์โอบาลีนนั้นมันเพิ่งจะมาเกิดขึ้นในตอนที่ Twilight นั้นเป็นอลิคอนเต็มตัวแล้วนะผมก็คือเป็นอลิคอนที่โตเต็มวัยแล้วอะแต่ว่าร่างโฮโลแกรมที่มาโผล่เนี่ยเป็นร่างแบบอลิคอนที่ยังไม่โตเต็มวัยอะฮะทำไมมันมาโผล่ในร่างนี้ได้นะทั้งที่เหตุการณ์ที่ทวายไลท์นั้นเอาเวทมนต์จากเอกทั่วเอควิสเทียเนี่ยมารวมใน Unity Crystal เนี่ยคือมันเพิ่งมาเกิดขึ้นตอนที่ทวายไลท์นั้นเป็นอลิคอนเต็มตัวแล้วนะผมทำไมร่างที่มาโผล่ในโฮโลแกรมอะมันกลับเป็นร่างที่ยังไม่โตเต็มวัยละฮะอันนี้แหละคือพล็อตโฮอย่างแรกอันที่สองเวทมนต์ของเอิร์ธโพนี่ที่ทวายไลท์นั้นพูดเหมือนว่าตัวเองรู้จักเวทมนต์นี้ดีมากๆทั้งที่เวทมนต์ของเอิร์ธโพนี่นั้นมันเพิ่งจะมาปรากฏขึ้นครั้งแรกใน Gen 5เองนะผมแล้วก็ในคอมิกเนี่ยในเหตุการณ์โอปาลีนเนี่ยมันยังไม่มีเอิร์ธโพนี่ตัวไหนที่ใช้เวทมนต์ออกมาเลยนะผมก็คือเวทมนต์ของเอิร์ธโพนี่เนี่ยมันจะเป็นแบบการเรียกพืชออกมาการแบบควบคุมธรรมชาติอะไรเงี้ยนะผมซึ่งในคอมิกเนี่ยเหตุการณ์โอปาลีนเนี่ยไม่มีเอิร์ธโพนี่ตัวไหนที่แสดงเวทมนต์ออกมาให้เราเห็นเลยนะผมTwilight เนี่ยไปรู้เรื่องนี้มันได้ยังไงนะผมมันเคยมีเรื่องนี้บันทึกไว้ด้วยเหรอเพราะว่าจากคำบอกเล่าของเจ้าหญิงทั้งสององค์อย่างเซเลสเทียกับลูน่าแล้วก็จากตัวละครอื่นๆเนี่ยเอิร์ธโพนี่ไม่เคยมีเวทมนต์มาก่อนนะผมจะมีแค่ความแข็งแกร่งทางกายภาพแล้วก็ความพิเศษเฉพาะตัวเท่านั้นนะฮะอย่างที่3อันนี้อาจจะไม่ใช่พล็อตโฮสักทีเดียวนะผมแต่ว่าเป็นความไม่เมคเซนส์ไม่สมเป็นสมผลดีกว่านะผมก็คือการที่โอบาลีนั้นแค่ไปเป่าหูพูดเป่าหูใส่โพนี่แค่นี้ก็ทำให้โพนี่แตกคอกันจนเกิดมหันตภัยครั้งใหญ่ได้เลยเหรอฮะเพราะว่าจากในคอมิกเนี่ยคือโอปาลีนเนี่ยแค่ไปเป่าหูพูดเป่าหูโพนี่ให้ทะเลาะ กันจนเกิดมหันตภัยคือแค่การพูดแค่นี้มันก็ทำให้มันเกิดมหันตภัยได้เลยเหรอฮะคืออย่าลืมนะว่าก่อนที่จะมาถึงโอปาลีนเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์นู้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมากมายคือโพนี่เนี่ยไม่ใช่ว่ามันมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้งกันแล้วเหรอคือแบบว่ามันรักกันขนาดนั้นแค่พูดเป่าหูแค่นี้มันทำให้มันแตกคอกันได้ง่ายขนาดนี้เลยเหรอแล้วคือมันถึงขั้นต้องแบบว่าแยกย้ายกันไปอยู่ตามเผ่าพันธุ์ใน3สถานที่นี้เนี่ยแล้วก็คือโพนี่เนี่ยมันมีหลายตัวใช่ไหมมีหลายล้านตัวมันจะไม่มีสักตัวนึงเลยเหรอที่คิดต่างอ่ะคือทุกตัวพร้อมใจกันที่จะอยู่แตกหักกันพร้อมใจที่จะแยกย้ายอ่ะมันจะไม่มีสักตัวเลยเหรอที่คิดแบบว่าเฮ้ยมันไม่ได้เลยว่าคือกูต้องทำอะไรสักอย่างแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได้ไม่มีสักตัวจริงเหรอ
และทำไมเหล่าเมน6ถึงเลือกที่จะสละเว็บของตัวเองทิ้งทั้งที่จะสู้ล่ะฮะทั้งที่เขาก็ผ่านตัวร้ายที่แข็งแกร่งกว่าโอปาลีนมาเยอะนะอย่างเช่นทีเล็กอ่ะหรือซอมบ้าเงี้ยก็ผ่านกันมาแล้วอ่ะทำไมโอปาลีนแบบมาแค่นี้ถึงขั้นต้องแบบสละเว็บของตัวเองทิ้งเลยเหรอฮะอย่าลืมนะว่าตอนนั้นนะทไวไลท์มันยังไม่โตเต็มวัยด้วยซ้ำนะฮะจากการเป็นอาริคอนเนี่ยแต่รอบนี้เป็นอาริคอนโตเต็มวัยแล้วอ่ะมันควรจะแข็งแกร่งกว่าสมัยก่อนหรือเปล่าทำไมต้องสละเว็บของตัวเองทิ้งด้วยนะฮะและที่สำคัญครับในตอนนั้นที่มันเกิดเหตุการณ์ Discord ก็อยู่ตรงนั้นมีเว็บที่สามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงได้คือมึงแค่ดีดนิ้วอ่ะมึงก็น่าจะจุดโอปาลินได้แล้วหรือเปล่าทำไมเขาไม่ทำนะฮะอันนี้ใครมีข้อมูลเป๊ะๆก็บอกได้ผมอาจจะผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับผมแต่ว่าคือ Discord พลังไม่คือแบบน่าจะเก่งสุดใน Equest Tier แล้วมั้งถ้าไม่รวมแบบ Twilight หรืออะไรพวกเนี้ยอันนี้ผิดพลาดตรงไหนบอกก็ได้นะผมอาจจะตกตนบางประการไปขออภัยด้วยจริงๆนะฮะโอ้โหนี่แค่ข้อเสียแรกนะเนี่ยคือทำให้ผมต้องพูดได้ยาวขนาดนี้เลยเหรออ่ะข้อต่อมานะผมก็คือเป็นความผิดพลาดที่มันเดินเกมผิดตั้งแต่ต้นเลยนะผมก็คือการที่เขานั้นเลือกที่จะให้ Netflix นั้นซื้อไปทำต่อในภาค Make Your Mark นะผมก็คือ My Little Pony Gen 5เนี่ยมันเปิดตัวด้วยภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า My Little Pony New Generation นะผมซึ่งไอ้ภาคเนี้ยบอกเลยว่าประสบความสำเร็จอย่างมากนะผมยอดคนดูยอดวิวเนี่ยสูงมากเสียงวิจารณ์ก็โคตรดีนะผมทำให้ Netflix นั้นอยากจะซื้อมาทำต่อนะครับผมโดยการไปซื้อลิขสิทธิ์แล้วก็ใช้ชื่อว่า Make Your Mark นะผมซึ่งอันเนี้ยคือมัน Netflix เขาเดินเกมผิดตรงที่ว่าคือเหมือนแบบอะไรดังอ่ะเขาแค่อยากทำตามกระแสแค่นั้นนะฮะเหมือนเห็นว่ายอดวิวของเดอะมูฟวี่เนี่ยมันดังมันแบบยอดวิวเยอะเนี่ยเขาแค่อยากจะทำแบบตามกระแสแค่นั้นโดยที่ไม่ได้สนใจเลยว่าแฟนเจนสี่เขาจะรออะไรอยู่อ่ะเหมือนแบบว่าแค่อยากจะเอาเรื่องในเจนสี่เนี่ยมาขยายความมาเล่าใหม่ให้มันแบบว่าสมูทหรือกระชับมากขึ้นน่ะทำให้เจนห้าเนี่ยมันขาดความเป็นตัวเองไปนะผมเลยกลายเป็นว่าพยายามจะยึดเจน4เป็นหลักมากเกินไปนะผมเมโลที่เจน5เนี่ยแทบจะไม่มีเรื่องราวของตัวเองเลยนะผมไหนจะมิตรภาพที่ดูจะเบาบางมากใน The Movie นะผมเข้าใจแหละว่า The Movie เนี่ยมันไม่ได้ยาวมากหรอก1ชั่วโมงครึ่งเองนะผมแต่กลายเป็นว่าพอผ่าน The Movie มาแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเพื่อนๆเหล่าเมน5เนี่ยเขาย้ายมาอยู่ด้วยกันแล้วตอนที่เพิ่งเจอกันเมื่อไม่นานนี้เองนะฮะไหนจะพลังของ Sunny Star Scout ที่ได้พลังอาริคอนมาแบบง่ายดายเหลือเกินฮะถึงจะมีเหตุผลรองรับว่า Starlight เนี่ยเขามีความเกี่ยวข้องกับอาริคอนโดยตรงเลยนะผมแต่ว่าพลังอ่ะถึงแม้จะเป็นแค่พลังแบบแสงวิบวับมันก็ยังถือว่าเป็นพลังอาริคอนอยู่ทำไมมันถึงได้มาง่ายขนาดนี้อ่ะฮะก็เข้าใจแหละว่าการที่นำทั้งสาวหัวพันนี้ที่เคยแตกคอกันมาหลายยุคสมัยเนี่ยกลับมากลมกลืนกันเหมือนเดิมเนี่ยมันดูจะเป็นภารกิจที่มันยิ่งใหญ่แล้วนะแต่ผมรู้สึกว่าคือถ้าเทียบกับ Twilight เนี่ย Twilight มันดูแบบยังไงมันผ่านอุปสรรคผ่านอะไรมาเยอะมากๆอ่ะอันนี้เหมือนแบบว่าคือนึกออกป่ะซันนี่เนี่ยไม่ได้มีประสบการณ์อะไรมากขนาดนั้นนะผมมันเอาเป็นว่าช่างมันละกันเรื่องนี้มันดูจะแบบพูดยากนะพูดถึงอาริคอนนะผมจะไปพูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้เลยก็คือเซเลสเตียลกับลูน่าเคยอยู่ที่สกายลอร์ดมาก่อนงั้นเหรออันเนี้ยโอปาลีนเขาเคยเล่าว่าก็คือสมัยก่อนอ่ะเซเลสเตียลกับลูน่าและโอปาลีนนั้นอยู่ที่สกายลอร์ดมาก่อนนะผมแต่ว่าเหมือนว่าเซเลสเตียลกับลูน่าเนี่ยเขาไม่ยอมรับในความแข็งแกร่งหรือก็ไม่ยอมรับโอปาลีนเป็นเพื่อนน่ะก็เลยเหมือนแบบเกิดความแค้นน่ะความน้อยเนื้อต่ำใจทำให้เขานั้นอยากจะปกครองเอควิสเตียอยากจะแบบยังไงอ่ะแสดงให้ทุกพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าตัวเองก็เก่งเหมือนกันน่ะอย่างแรกเลยครับผมทำไมเซเลสเตียลกับลูน่าไม่เคยเล่ามาก่อนเลยว่าสกาลอตมีตัวตนอยู่จริงๆนะผมเพราะว่าอาริคอนเนี่ยในเจน4เนี่ยอาริคอนนั้นจะเป็นสิ่งวิเศษนะผมถ้าไม่ได้เกิดมาเป็นอาริคอนตั้งแต่แรกเนี่ยจะต้องสำเร็จภารกิจที่สูงส่งมากๆถึงจะได้เป็นอาริคอนนะผมอย่างเช่น Twilight กับ Cadence เป็นต้นซึ่งแต่การที่เจน5เขาได้มาเล่าว่าสกาลอตนั้นเป็นที่อยู่ของอาริคอนในอดีตนะผมเป็นแบบเผ่าพันธุ์นึงเลยอ่ะมันทำให้ความขลังของอาริคอนนะมันลดลงแบบควบพลาบเลยนะมันกลายเป็นว่าอ้าวมันก็เป็นเผ่าพันธุ์นึงไม่ต่างกับพวกเอิร์ธโพนี่เพกาซัสหรือว่ายูนิคอร์นเลยไม่ใช่เหรอและมันจะมีคอมิกเล่มนึงที่เคยเล่าว่าเซเลสเซียกับดูน่าสมัยเด็กเขาเป็นยังไงบ้างซึ่งในคอมิกนั้นไม่ได้ระบุไว้ว่าสองคนนี้มาจากสกายลอสนะผมนี่แหละคือความผิดพลาดของทีมงาน Netflix นะผมที่เหมือนแบบอยากจะยัดอะไรก็ยัดเข้ามาฮะไหนจะเรื่องราวของเมโยมากับเทโอเทลที่ดูจะไม่มีความเชื่อมโยงกันสักเท่าไหร่เลยนะผมก็คือ2ภาคเนี้ยมันก็คือเป็นรุ่นเดียวกันน่ะก็คือเป็นตัวละครเดียวกันน่ะแต่ว่าหลายๆอย่างมันดูจะไม่เชื่อมโยงกันสักเท่าไหร่นะผมก็รู้แหละเพราะว่ามันเป็นคนละค่ายทำไงก็มันก็เลยอาจจะดูแบบไม่ต่อเนื่องกันสักเล็กน้อยแต่ว่าคือมันควรจะมีจุดบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าสองภาคเนี้ยมันเชื่อมโยงกันนะเว้ยอั
ันนี้คือมันแทบไม่มีอะไรเลยนะฮะและคือใน Tale Your Tale เนี่ยซีรีส์ตอนนึงมันมีแค่ประมาณ5นาทีเองนะผมแบบว่าเป็นการ์ตูนแก๊กอะทำให้แบบดูแล้วก็แบบอาจจะไม่ได้สาระอะไรมากเอาไปดูเพลินๆแก้เบื่ออะไรประมาณนี้มากกว่านะฮะแล้วก็หลายๆอย่างอะคือมันดูแบบเนื้อเรื่องอะมันดูแทบจะไม่เดินเลยนะผมอย่างเช่นซีซั่น2เนี่ยโอ้โหเป็นฉากในสวนสนุกใช่ไหมและคืออยู่ในสวนสนุกนานมากหลายตอนมากคือแบบว่าแทบจะไม่ไปไหนเลยอะฮะก็โดยรวมนี้อาจจะเป็นเหตุผลทั้งหมดคืออาจจะไม่ทั้งหมดหรอกอาจจะเกือบทั้งหมดที่สาเหตุหลักๆที่ทำให้เจน5นั้นคนดูน้อยลงทำให้คนดูเจน4นั้นไม่ค่อยปลื้มใจกับมันเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ได้แต่หวังว่าซีรีส์แฟนชายนี้จะกลับไปสู่ในทิศทางที่ดีมากขึ้นนะผมเพราะว่าผมก็เป็นแบบติ่ง MLP อย่างเต็มตัวแล้วนะผมเพราะว่าสมัยเด็กอ่ะผมเคยดูนะเคยดูแล้วชอบมากๆแต่ก็ไม่ได้แบบตามจริงจังอะไรมากแล้วเพิ่งกลับมาดูแบบตามรวดเดียวจบอีกรอบนึงอ่ะคือแม่งโคตรชอบโคตรฟินน่ะเอาไว้ผมจะทำคลิปแยกเป็นการรีวิวเจน4แบบเต็มๆอีกคลิปนึงเลยแล้วกันนะผมว่าหลังจากดูจบตลอด9ซีซั่นเนี่ยผมรู้สึกยังไงคิดยังไงบ้างอะไรอย่างงี้นะส่วนเจน5นั้นก็อย่างที่เขาบอกไปว่าเขาจะปิดตัวลงแล้วจากการที่วันที่17ตุลานั้นจะเป็นวันต่อสุดท้ายแล้วนะฮะเอาจริงมันก็แอบใจหายเหมือนกันนะถึงแม้เราจะไม่ได้ผูกพันอะไรกับเจน5มากนักแต่มันก็เป็นการ์ตูนในเจเนเรชันที่เราชอบอ่ะนึกออกป่ะคือมันก็เป็นมาริเทนโพนี่เงี้ยซึ่งมันก็คือจักรวาลเดียวกันกับเจน4อ่ะคือเราก็รักการ์ตูนในจักรวาลเนี่ยคือถึงเราจะอาจจะไม่ได้ชอบเจน5มากแต่อย่างน้อยเราก็อยากให้แฟนชายนี้มันเดินหน้าต่อไปอย่างน้อยก็เป็นอย่างนั้นก็ยังดีอ่ะนะซึ่งเขาก็ยังไม่มีประกาศว่าจะเอาไงต่อจะเป็นการปิดตัวไปอย่างถาวรเลยมั้ยหรือว่าจะเป็นการรีบูทใหม่เป็นเจน6หรือไม่หรือว่าถ้ารีบูทใหม่เจน6เนี่ยจะมาเมื่อไหร่เรายังไม่รู้เลยนะผมแต่ว่าถ้าถามผมนะว่าผมคาดหวังให้มันออกแบบในทิศทางไหนผมคาดหวัง2อย่างก็คืออย่างแรกเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นจริงแล้วโอกาสทำอาจจะน้อยมากแต่ผมก็ยังแบบแอบหวังให้เขาทำเนี่ยก็คือการขยายเรื่องราวของเจน4นะผมก็คือในซีซั่น9เนี่ยก็คือ24 25เนี่ยแล้วพอไปตอนที่26เนี่ยมันเป็นตอนที่ห่างช่วงเวลามันผ่านมาประมาณ10กว่าปีแล้วอะและคือในช่วงเวลาไทม์ไลน์10ปีนั้นผมอยากให้เขาเล่าตรงนั้นหน่อยถึงแม้จะมีคอมิกออกมาแล้วเป็นซีซั่น10แต่ว่าผมก็อยากให้อย่างน้อยเนี่ยเขาเอาไอ้คอมิกเนี่ยเอามาทำเป็นแอนิเมชันหน่อยแล้วกันนะผมให้มันแบบขยายความขยายเรื่องราวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะผมหรือไม่ก็สานต่อเรื่องราวของไอ้เคิร์สเจอร์เกิลหน่อยก็ได้ผมอยากรู้ว่าตัวละครมนุษย์เนี่ยเขาเป็นยังไงในตอนนี้แล้วนะผมก็คือซีรีส์ไอ้เคิร์สเจอร์เกิลเนี่ยอยู่ๆแบบมันก็โดนตัดจบแบบดื้อๆเลยนะทำให้เราไม่รู้ว่าชะตากรรมของพวกเขาเป็นยังไงหรืออีกแบบนึงก็คือจะเป็นแบบที่เขานั้นตั้งใจจะทำเจน5ตั้งแต่แรกก็คือก่อนที่จะเป็นเจน5ในปัจจุบันเนี่ยในแผนแรกเนี่ยก็คือเขาต้องการจะเอาเจน4เนี่ยตัวละครในเจน4เนี่ยมารีบูททำใหม่เล่าเรื่องใหม่คือตัดความคือไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเจน4ในเวอร์ชันแรกเลยก็คือจะเป็นการรีโมเดลใหม่เล่าเรื่องใหม่แต่ใช้ตัวละครเดิมนะผมถ้าจะรีบูทเนี่ยผมคาดหวังให้มันเป็นอย่างนี้มากกว่านะผมอย่างน้อยก็เป็นตัวละครเดิมจากเจน4ที่เอามารีบูทใหม่อย่างนั้นก็น่าจะขายได้มากกว่าตัวละครใหม่อะนะโอเคนี่ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลนะสำหรับคลิปนี้นะผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องผมด้วยนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะมีความคิดเห็นยังไงมากเกี่ยวกับเรื่องนี้นะผมคิดว่าเจน5ดีหรือไม่ดียังไงก็เม้นมาได้เลยนะครับผมหรือว่าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้สวัสดีครับ